สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กับกลุ่มเด็กๆเยาวชนนะคะที่ทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าของชุมชนสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะพวกหนูเป็นเด็กทีมตัวแทนเยาวชนที่ไปดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าในชุมชนใช่ไหมคะค่ะหนูทราบได้ไงคะว่าเขามีภาวะซึมเศร้าคะเขาไม่ค่อยพูดเหรอคะมียังไงอีกไหมคะดูสีหน้าดูสีหน้าเป็นไงคะสีหน้าเขามีภาวะซึมเศร้ามีความเศร้าเอาผู้สูงอายุร้องไห้บ่อยไหมคะที่หนูเห็นผู้สูงอายุในชุมชนก็นั่งน้ำตาซึมจ้าเก่งมากเลยลูกบางทีนั่งน้ำตาซึมบ่อยไหมคะที่หนูเห็นผู้สูงอายุนั่งเหม่อลอยน้ำตาซึมบ่อยแล้วหนูดูแลเขายังไงคะหนูใช้อะไรในการดูแลผู้สูงอายุคะใช้ภาษารักใช้ภาษารักน่าสนใจจังเลยภาษารักหนูได้มาจากไหนคะได้จากการสอบถามหนูใช้โดยการสอบถามภาษารักไปใครฝึกให้หนูใช้ภาษารักคะอาจารย์และพี่ๆนะคะของที่ไหนคะมหาวิทยาลัยวันค่ะหนูใช้ภาษารักมีกี่ข้อคะ5 ข้อมีอะไรบ้างคะการสัมผัสการสัมผัสเป็นยังไงคะกอดข้อ1เนี่ยเป็นการสัมผัสโดยการกอดทำอะไรอีกคะสลามทำอะไรอีกหอมแก้มทำอะไรอีกคะกอดทำอะไรอีกคะทำอะไรได้อีกคะสูบสายตามีอะไรอีกไหมคะนวดอันนั้นคือการอะไรคะการสัมผัสนะคะมีบริการเข้ามาด้วยเนาะอันที่1เลยคือการสัมผัสในภาษารักนะคะภาษารักอันที่2ที่หนูใช้คือคำพูดคำพูดที่หนูใช้เป็นยังไงบ้างคะพูดแบบไหนคะถึงเรียกว่าเป็นภาษารักพูดเพราะพูดยังไงคะว่ารักนะโอ้เก่งจังเลยบอกว่ารักนะคะทำอะไรอีกคะบอกว่าอะไรได้อีกคะโอ้ต้องกินข้าวแล้วยังนะบอกแบบนี้เป็นภาษารักใช่ไหมคะพอบอกแบบโต๊ะวันนี้เป็นยังไงบ้างเก่งจังเลยค่ะมีอะไรอีกไหมคะที่หนูใช้ถามในคำพูดนะคะมีอันที่หนึ่งเมื่อกี้ผ่านไปแล้วคืออะไรคะสัมผัสอันที่สองคือคำพูดอันที่สามคืออะไรคะการบริการเอาอะไรก่อนดีเอ่ยเอาของขวัญก่อนนะคะของขวัญหรือของฝากไม่ต้องเรียงลำดับก็ได้ใช่ไหมคะของขวัญหรือของฝากต้องเป็นเทศกาลไหมคะไม่ต้องถึงวาเลนไทน์ไหมไม่ค่ะต้องปีใหม่ไหมคะไม่แล้วเราให้กันตอนไหนได้บ้างคะตอนไหนก็ได้ตอนไหนก็ได้ของขวัญของฝากของขวัญของฝากต้องใหญ่ไหมไม่ต้องแพงไหมต้องดูแพงไหมไม่อะไรเอ่ยที่เป็นของขวัญของฝากได้คะขนมเช่นอะไรบ้างคะใครยกตัวอย่างให้พี่ได้ไหมคะถ้าเวลาที่หนูไปไหนคะไปตลาดไปเจอขนมจีบเป็นไงคะหรือไปฝากนะถ้าซื้อไปฝากเนี่ยโต๊ะจะสบายใจไหมคะคุณย่าสบายใจค่ะสบายใจเนาะผ่านไป3ข้อแล้วเนาะอะไรอีกคะบริการเก่งมากเก่งจริงๆเลยบริการเนี่ยทำอะไรบ้างคะกวาดขยะกวาดขยะล้างจานล้างจานเยอะมากซักผ้าหนูซักผ้าด้วยเหรอคะปรารถนาโอ้ค่ะทำอะไรอีกคะนวดให้โต๊ะยกน้ำทำอะไรได้อีกจัดบ้านถูบ้านทำอะไรได้อีกช่วยโต๊ะดูแลน้องทำอะไรอีกไหมคะล้างจานอันนี้เป็นภาษารักของเรื่องของการบริการการเอาใจใส่ดูแลข้อนี้ดีไหมคะดีค่ะข้อที่อะไรคะห้าเดี๋ยวข้อที่5เนาะข้อที่5เป็นอะไรคะการใช้เวลาร่วมกันเก่งมากเลยการใช้เวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยจะต้องเป็นยังไงคะรับประทานอาหารพร้อมกันด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันดูทีวีด้วยกันดูทีวีต่างคนต่างดูไหมคะหรือว่าต้องมาคุยกันต้องมาคุยกันนะคะทำอะไรด้วยกันได้อีกไหมคะได้ทำอะไรได้อีกคะร้องเพลงด้วยกันนอนด้วยกันร้องเพลงด้วยกันได้ไหมได้ค่ะปรารถนาเคยร้องเพลงด้วยกันไหมคะเคยร้องเพลงอะไรคะปรารถนาค่าน้ำนมร้องเพลงให้กับโต๊ะฟังแล้วเป็นไงบ้างคะโต๊ะเป็นไงบ้างคะยิ้มค่ะครบหรือยังคะ5ข้อครบแล้วค่ะแล้วเวลาหนูไปเยี่ยมผู้สูงอายุที่บ้านหนูทำยังไงบ้างคะใช้ภาษารักใน
การไปเยี่ยมยังไงบ้างคะไปสลามไปถึงปุ๊บทำอะไรคะสลามสลามคือการจับมือใช่ไหมคะเดี๋ยวลองทำให้ดูได้ไหมคะสลามกันยังไงคะสองคนโอ้จ้าสลามเสร็จทำยังไงต่อสลามที่เป็นภาษารักข้อไหนเอ่ยภาษาสัมผัสสัมผัสสลามเสร็จหนูทำยังไงคะทำโต๊ะกินข้าวได้ยังคะวันนี้ถามอะไรต่อได้อีกคะหลับตื่นหลับเป็นตื่นหลับอิ่มแล้วยังคำถามพวกนี้เป็นภาษารักข้อไหนคะข้อนั้นคำพูดจริงมากเลยหลังจากนั้นหนูถามต่อว่าอะไรคะโต๊ะมีความเครียดกังวลเศร้าเรื่องไหนบ้างใช่ไหมคะหลังจากนั้นหนูถามคำถามอะไรต่อคะโต๊ะเหนื่อยไหมที่โต๊ะทำงานมาอะไรอีกคะลูกโต๊ะมีความกังวลเรื่องอะไรบ้างจ๊ะอะไรอีกคะก่อนที่จะไปความคาดหวังเราถามอะไรต่อคะเราถามความรู้สึกของโต๊ะใช่ไหมคะว่าโต๊ะรู้สึกยังไงบ้างกับสิ่งที่ไม่สบายใจใช่ไหมลูกแต่ไม่ผิดนะหลังจากนั้นเรากลับมาที่ถามว่าความคาดหวังโต๊ะคาดหวังอะไรในชีวิตตัวเองบ้างไหมแล้วหลังจากนั้นเราก็ตบท้ายด้วยหลังจากเคยกับล่าแล้วโต๊ะรู้สึกแบบนี้มากเพื่อประเมินความรู้สึกของโต๊ะใช่ไหมคะของคุณย่าคุณยายโต๊ะนี่คือคุณย่าคุณยายใช่ไหมคะโต๊ะหญิงก็คือย่ายายที่เป็นผู้หญิงโต๊ะชายคือย่ายายที่เป็นผู้ชายใช่ไหมคะตายายใช่ไหมตายายที่เป็นปู่กับตาที่เป็นผู้ชายใช่ไหมคะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราถามแบบนั้นเสร็จปุ๊บหนูได้ใช้คำถามภาษารักพวกนี้ค่ะกับโต๊ะกี่คนคะ11คนโอ้ไม่เหนื่อยหรอคะวัฒนากี่คนคะชบาภัย113 คน11อ๋อ3คนผู้สูงอายุ11คนของหนูกี่คนคะ5คนคิดนานเลยนะของคนอื่นกี่คนคะนะมีบาง5ถึง11คนนะคะแล้วเป็นไงบ้างคะพอหนูใช้ภาษารักแล้วหนูเรียนรู้อะไรบ้างคะผู้สูงอายุเป็นไงดีใจโต๊ะเป็นไงอีกคะมีความสุขโต๊ะหัวเราะโต๊ะมีความสุขหนูรู้ยังไงคะว่าเขามีความสุขหนูดูจากสีหน้าหนูดูจากสีหน้าหนูรู้ได้ด้วยเหรอคะว่าสีหน้าเขาเปลี่ยนไปค่ะยิ้มยิ้มมีบอกด้วยไหมคะมีบอกหนูไหมมีบอกไหมว่ามีความสุขขึ้นบอกไหมไม่มีแต่ว่าหนูรู้ได้ไงเขาดีขึ้นมีบอกด้วยถ้าเขาไม่บอกหนูรู้ได้ไงปรารถนารู้ได้ไงคะอ๋อดูที่สีหน้าเหรอคะโอเคสีหน้าก็เป็นยังไงคะเปลี่ยนไปจากตอนแรกอ๋อเปลี่ยนไปจากตอนแรกไม่ยิ้มเป็นยิ้มเยอะเลยอ๋อแล้วหนูเป็นไงบ้างคะมีอะไรเกิดดีใจหนูรู้สึกยังไงกับตัวเองคะเวลาที่หนูทำได้มากขนาดนั้นหนูเก่งไหมลูกหนูรู้สึกไงกับตัวเองคะที่ทำได้รู้สึกไงบ้างคะรู้สึกไงบ้างคะมีความสุขมีความสุขนะมีความสุขที่เป็นไงคะหนูมีความสุขที่ทำให้เขายิ้มได้เชื่อไหมคะว่าเด็กทุกคนทำได้หรือเปล่าเชื่อเชื่อไหมเขาต้องเป็นยังไงเหรอคะถ้าเขาจะทำได้แต่ว่าถ้าเขาจะทำได้เขาต้องเป็นยังไงคะเขาต้องพยายามเขาต้องมีความพยายามเขาต้องมีอะไรคะมีความรู้มาก่อนมีความรู้มาก่อนอยากเชิญชวนให้เขามาอบรมกับเราไหมคะอยากถ้าเขาจะอบรมได้นะคะเขาก็มาที่เครือข่ายยุวทัศน์เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งสำนักวิชาพยาบาลหลังจากที่ได้ทำงานวิจัยเหล่านี้แล้วองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นหรือความรู้ที่ได้ก็จะส่งต่อไปให้ทีมน้องๆแกนนำเยาวชนเครือข่ายยุวทัศน์พัฒนาสังคมสิ่งแวดล้อมนะคะให้เขาได้ทำต่อเนื่องถ้าสนใจก็สามารถเข้ามาร่วมอบรมกับเราและนำไปใช้ได้ต่อเนื่องสำหรับวันนี้เราต้องขอบคุณในช่วงนี้เนาะต้องขอบคุณเด็กๆที่น่ารักทุกคนหนูรู้ไหมคะหนูเป็นฮีโร่ของชุมชนรู้ไหมคะตัวเองเป็นความหวังของชุมชนรู้ขอบคุณเราลากันไหมคะลาไหมคะลาท่านผู้ชมไหมคะสวัสดีค่ะ